ราคาของบิตคอยน์ตอนนี้ยังคงกู่ไม่กลับแต่ด้วยระบบนี้มันอาจจะเหนือความคาดหมายของใครหลายๆคนแล้วมันจะต้องเซตค่ายังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าห่างหายกันไปสักพักเลยนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปบิตคอยน์เนาะเพราะว่ากระแสล่าสุดอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นนะครับว่าราคาของบิตคอยน์ก็ยังคงไม่ไปไหนอยู่นะครับแล้วในคลิปล่าสุดที่ผมแปะเอาไว้ด้านบนผมก็เคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยจุดที่ควรจะเข้าซื้อหรือว่าน่าซื้อมันควรจะอยู่ที่จุดไหนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นลองตามไปดูด้านบนได้เลยนะครับผมและแน่นอนครับก็มีใครหลายคนหลังไมค์กันเข้ามาถามผมนะว่าโค้ชบอลแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้เข้าซื้อบิตคอยน์อีกสักทีหรือตอนนี้เนี่ยมันยังคงน่าลงทุนอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าราคาของบิตคอยน์มันจะกู่ไม่กลับอีกแล้ววันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันว่าสิ่งที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนคิดอยู่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใครหลายๆคนคิดอยู่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดตรงนั้นครับอยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมนะครับในช่องบอล Happiness Investor ช่องนี้นะครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณใครหลายๆคนก่อนหน้านี้นะครับที่คุณกด Subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับผมและแชร์คลิปแบบนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยช่วยเป็นกำลังใจดีๆกันต่อไปนะครับให้ผมนะครับสามารถทำช่องนี้นะไปถึง 10,000 Subscribe ให้ได้นะครับผมจะขอบคุณล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับและผมมีข่าวดีที่อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับล่าสุดผมเพิ่งทำคลาสเกี่ยวกับด้านการขายหรือการตลาดนะครับร่วมกับเพื่อนๆในทีมงานของผมด้วยเช่นเดียวกันนะผมได้มีโอกาสเป็นส่วนนึงครับที่ lead บางกิจกรรมนะครับและนำพาผู้เข้าสัมมนานะครับสามารถสร้างยอดขายปิดการขายทะลุทะลวงเลยนะครับ30นาทีเท่านั้นครับปิดยอดขายไปถึง66ล้านบาทนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าผมนำพาคนเหล่านั้นให้สามารถสร้างยอดขายระดับนั้นได้ยังไงนะครับข่าวดีคือวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับผมจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งนี้นะครับใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้ยังไงแล้วมันจะสามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรากันได้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าคุณอยากจะรู้ในสิ่งนี้สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะเอาไว้นะครับโดยพิมพ์คำว่า SOM นะครับผมแพลนที่จะแชร์และแบ่งปันในสิ่งนี้นะครับในวันที่7กรกฎาคมช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับใครที่อยากรู้ทักเข้าไปที่ช่องทาง LINE @ได้เลยนะครับเราไว้เจอกันนะครับผมซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าหลายคนอาจจะรู้สึกกังวลเนาะเมื่อวานผมก็ได้ยินข่าวมานะว่า CFI ประเภทหนึ่งที่มีชื่อว่า Wall นะครับล่าสุดนะก็อยู่ในจุดเดียวกับ Celsius นะคือไม่สามารถทำธุรกรรมฝากถอนใดๆได้นะก็คงมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่คุณฝากเงินในลักษณะแบบนี้อยู่นะก็ขอให้บรรดากลุ่มเหล่านี้เนาะ CFI เหล่านี้หรือ Exchange ต่างๆที่เกิดขึ้นหรือตัวลงเนี่ยขอให้เขานะครับทยอยกลับมาเป็นปกติก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ปิดตัวลงเนาะแล้วทำให้คุณสามารถได้เงินคืนกลับมาด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่ใครหลายๆคนอาจจะคิดไว้แต่ผมได้บอกเมื่อต้นคลิปว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดอยู่เพราะระบบต่อจากนี้แล้วมันต้องเซตอัพหรือว่าใช้งานยังไงหรอเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยโอเคและตอนนี้นะครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยน์กันขึ้นมานะครับซึ่งถ้าดูจากไทม์เฟรมที่ผมเปิดอยู่ในปัจจุบันนะครับจะเป็นไทม์เฟรมวีคหรือว่ากราฟรายสัปดาห์นั่นเองนะครับมีสิ่งนึงนะครับที่ถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตอยู่นะครับคุณจะเห็นว่าผมมีการเปิดอินดิเคเตอร์นะครับเส้นสีเหลืองเส้นสีส้มเส้นสีฟ้าตรงนี้ที่คุณเห็นอยู่เนาะมันคือเส้น EMA 20 EMA 50 EMA 89เนาะคีย์เวิร์ดเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกคือเส้น EMA นี้เนี่ยคุณจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะแต่ในที่นี้ผมเปิดอ้างอิงขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้รู้ครับว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยนะสภาวะที่ผมกำลังพิจารณาอยู่มันเป็นแนวโน้มแบบไหนอย่างไงนั่นเองนะครับคือใช้ในการมองภาพรวมเนาะนอกเหนือจากนี้นะครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีจุดแดงๆแบบนี้อยู่แล้วก็มีเส้นที่ลากลงมาตรงนี้ก็มีเหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับจุดแดงๆอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะบอกถึงระดับความกลัวเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยในสเตตัสช่วงนั้นๆเนี่ยคนเกิดความกลัวมากหรือน้อยนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆ Fear and Greed นั่นแหละแต่ในที่นี้ถ้าเกิดมันโชว์สัญลักษณ์สีแดงๆแบบนี้แสดงว่ามันคือคนกำลังกลัวอยู่
นั่นเองนะครับผมในขณะเดียวกันครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีเส้นตรงนี้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับที่เป็นเส้นสีแดงๆตรงนี้เนาะซึ่งเส้นสีแดงๆข้างบนตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าถ้าเกิดผมเลื่อนสเกลตรงนี้ลงมานะครับจะมีตัวเลขอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับความหมายของมันคือณช่วงเวลานั้นๆนะครับมันมีการพรีดิกหรือทำนายบอกว่ามูลค่าของบิตคอยน์ที่ควรจะวิ่งไปนะครับควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ถามว่ามันจะเป็นจริงตลอดไปไหมก็ต้องบอกอย่างชัดเจนนะคุณจะเห็นว่ามูลค่าที่เขาพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งชนแตะอยู่ตลอดเนี่ยหรอปะมันจะมีต่ำกว่าแล้วก็มีวิ่งชนแตะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะร่วงลงมาเป็นช่วงๆคือมีอยู่ใต้เส้นแล้วก็อยู่บนเส้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องถือว่ามูลค่าเต็มแม็กซ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะไปถึงเนี่ยมันคือณเส้นสีแดงนั่นเองและนอกเหนือจากนี้ครับตรงบริเวณตำแหน่งนี้ครับเส้นสีเขียวๆที่คุณมองเห็นอยู่มันคือ RSI นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับหลายคนคุณอาจจะรู้สึกครับว่าเฮ้ยโค้ชบอลแล้วไอ้ตัวที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยมันเปิดขึ้นมาได้ยังไงนะไอ้เช่นไอ้ตัวที่มันเป็นเฟียเนี่ยดัชนีความกลัวของผู้คนหรือว่าไอ้ที่มันบอกว่าค่าของบิตคอยน์เนี่ยมันควรจะวิ่งไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งนี้แต่ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยน์นะครับเพราะฉะนั้นครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับผมจะแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นครับว่าอินดิเคเตอร์2ตัวเนี่ยผมสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงเช่นตัวที่มันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่บอกว่าคนกำลังกลัวอยู่หรือมูลค่าของบิตคอยน์ที่ควรจะไปณจุดสูงสุดควรจะอยู่ที่เท่าไหร่มันสร้างขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟที่เรามีอินดิเคเตอร์ของ EMA อยู่แล้วซึ่ง EMA เพื่อนๆพี่ๆทุกคนคงจะสร้างขึ้นมาได้อยู่แล้วเนาะผมขออนุญาตไม่พูดถึงสิ่งนี้นะครับในขณะที่ RSI เพื่อนก็สามารถทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสร้างตัวที่มันเป็นจุดแดงๆขึ้นมาก่อนละกันเนาะซึ่งสิ่งที่คุณจะต้องไปนะครับคือไปตรงอินดิเคเตอร์นะครับไปตรงอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับคลิกเข้าไปเลยครับให้คุณพิมพ์คำว่า Fear แล้วเลือกตรงที่ Fear Zone Expo ตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งพอคุณปิดหน้าต่างนี้นี่ครับจะเกิดจุดสีแดงๆที่ผมพูดถึงครับว่าเกิดระดับความกลัวเกิดขึ้นนั่นเองถามว่าใช้กับ Time Frame Day ได้ไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆใช้กับ Time Frame Day ได้ด้วยเนาะแต่ Time Frame Day สำหรับผมความแม่นยำมันยังไม่เท่ากับ Time Frame Week นะแล้วก็ที่สำคัญถ้าคุณใช้กับ Time Frame Day คุณจะต้องซื้อขายๆบ่อยๆพอสมควรตัวถัดมาครับจากนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่เกี่ยวกับราคาของ Bitcoin นะว่าจริงๆแล้วมูลค่าจุดสูงสุดที่มันควรจะไปถึงณช่วงเวลานั้นๆที่คุณมอนิเตอร์อยู่เนี่ยมันควรจะไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับก็เหมือนเดิมครับให้คุณมาที่อินดิเคเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับและให้คุณพิมพ์คําว่า Tech Real Price นะครับพิมพ์คําว่า Tech เข้าไปนะมันจะขึ้น Tech Real Price ตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกอันบนตัวแรกเลยนะครับผมพอเลือกอันบนตัวแรกคุณจะเห็นว่ามีกราฟเส้นสีแดงตรงนี้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นว่าเอ๊ะมันมีเส้นสีเขียวตรงนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งเส้นสีเขียวตรงนี้ครับมันจะบอกกรอบเนาะที่เรียกได้ว่าแนวโน้มที่จะเป็นจุดต่ำสุดของราคาบิตคอยน์นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คุณจะสามารถใช้อ้างอิงได้ไหมก็ได้นะแต่สุดท้ายคุณจะเห็นว่ามันก็มีโอกาสที่ราคาอาจจะร่วงลงต่ำกว่าเนาะซึ่งในมุมมองของผมจุดต่ำสุดที่เราไปอ้างอิงเนี่ยถ้าคุณใช้ SMA 200อาจจะดีกว่าดังนั้นครับถ้าคุณอยากจะปิดตัวเส้นสีเขียวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับให้คุณคลิกมาตรงนี้เลยครับตรง setting นี้ครับแล้วคลิกมาตรง thermo cap นี้ครับแล้วก็มาปิดตรง pot สีเขียวนี้นั่นเองมันก็จะหายไปนะครับผมแล้วก็กดโอเคได้เลยอ่ะจะเห็นว่าเส้นสีเขียวหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววิธีการใช้งานใช้ยังไงไม่ได้ยากเลยครับอันดับแรกครับก็ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับไปสังเกตก่อนครับว่าเฮ้ย RSI ตรงไหนเนี่ยที่เข้าสู่บริเวณแถวๆ oversold เนาะผมจะพบเจอว่านี่ครับคือจุดแรกนะครับที่เราเห็นว่า RSI มันจะอยู่แนวแถวๆบริเวณ oversold นั่นเองบางคนบอกเฮ้ยแต่มันยังไม่แตะเส้นนะไม่เป็นไรครับใช้โดยประมาณเข้าสู่ค่าตอนนี้ประมาณ35คุณอาจจะนับว่าตรงนี้เป็น oversold แล้วก็เป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการเข้าซื้อเมื่อไหร่โดยทั่วไปนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเกิดคุณเห็นมันหักขึ้นแล้วเนี่ยสมมติตอนที่มันหักขึ้นเนี่ยจะเห็นว่า RSI ตรงนี้จะอยู่ประมาณ37เนาะถ้าคุณจะตัดสินใจเข้าซื้อคุณก็เข้าซื้อแท่งถัดไปก็ได้สมมติในที่นี้ถ้าคุณเข้าซื้อนะครับแท่งถัดไปคุณจะได้เข้าที่บริเวณราคา O แล้วกันเนาะตีไปราคา O 2.48 นะครับพอคุณได้ถือตอน 2.48 แล้วยังไงล่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำครับไม่มีอะไรเลยครับถือมันต่อไปครับถือมันยาวๆเลยนะครับจนกว่ากราฟแท่งเทียนที่คุณมองเห็นอยู่ครับจะไปแตะบริเวณเส้นตรงนี้เนาะในขณะเดียวกัน RSI นะบริเวณตรงนั้นที่เป็นจุดยอดเนี่ยมันจะต้องขึ้นสู่แดด overbought ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คุณก็ไล่เหมือนเดิมไปมองว่าจากจุดซื้อตรงนี้ RSI เกิดการโอเวอร์บอทตรงนี้แต่แท่งเทียนเนี่ยมันยังไม่ได้ชนบริเวณมูลค่าของราคาบิตคอยน์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยมันไปนะจากนั้นบริเวณตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับมันร่วงลงมาแล้วก็ดีดขึ้นมาครับเข้าสู่แดนโอเวอร์บอทแต่ว่ามันยังไม่ชนเส้นมูลค่าบิตคอยน์ด้วยเช่นเดียวกันนะจนกระทั่งจุดยอดตรงนี้ครับนี่ครับแหลมๆตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันพุ่งสูงขึ้นแล้วนะแต่จะเห็นว่าแท่งสีเขียวแท่งนี้ครับยังไม่ชนเส้นอีกเช่นเดียวกันผมก็เลยปล่อยไปก่อนนะบางคนบอกอ้าวแต่แท่งแดงชนนี่อย่างที่บอกครับแท่งแดงอาจจะชนแต่เราเริ่มจาก RSI ที่บริเวณจุดยอดก่อนให้ไปสังเกตที่ RSI บริเวณจุดยอดก่อนว่าแท่งเทียนตรงนั้นเนี่ยมันเกิดการชนเส้นเทอร์โมแคปหรือว่ามูลค่าของบิตคอยน์ที่สูงที่สุดแล้วหรือยังนะครับหลังจากนั้นครับผมจะเห็นว่ามันก็ร่วงลงมาจนกระทั่งตรงนี้เนาะจะเห็นว่าแท่งเทียนยังไม่ชนเส้นด้านบนนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับร่วงลงมาแล้วก็แท่งเทียนสีเขียวยังไม่ชนเส้นด้านบนนะครับตรงนี้เหมือนกันครับแท่งเทียนสีเขียวก็ยังไม่ชนตรงนี้เหมือนกันครับแท่งเทียนสีเขียวก็ยังไม่ชนนะครับจนกระทั่งมันมาถึงบริเวณตรงนี้ครับจุดยอดตรงนี้แท่งเทียนสีเขียวเห็นไหมครับเกิดการชนขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันเกิดการชนขึ้นบริเวณตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าแท่งเทียนสีเขียวนะทะลุเหนือขึ้นไปบริเวณเส้นสีแดงตรงนี้เนาะซึ่งตอนนั้นเส้นสีแดงจะอยู่แถวๆประมาณ 1,000 นะราคาบิตคอยน์จะอยู่ประมาณ 1,000 ซึ่งตอนนี้มันจะเป็นช่วงประมาณปี2013ปลายปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแล้วยังไงอ่ะแน่นอนครับถ้าคุณเห็น RSI เกิดการหักลงเกิดขึ้นครับคุณจะทำการเทขายออกเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นครับผมจะเห็นว่าตรงนี้ RSI หักลงแล้วก็แท่งเทียนก็เป็นสีแดงด้วยเช่นเดียวกันเนาะผมเลยตัดสินใจขายออกเลยครับเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณซื้อ 2.48 ใช่ไหมแล้วก็ขายออกแท่งถัดมาตรงนี้ที่810นะ 810.98 เนาะซึ่งแน่นอนครับไม้นี้คุณจะได้กำไรอยู่ประมาณ 32,600% กันเลยทีเดียวหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินทุน 100,000 บาทนะครับผมแล้วคุณเข้าซื้อตั้งแต่ตอนจุดเริ่มต้นเนาะจาก 100,000 บาทของคุณในปัจจุบันจะกลายเป็น 32 ล้านบาทกันเลยทีเดียวจากนั้นครับเราไปมองหาตำแหน่งที่ RSI ครับเกิดการโอเวอร์โซลครับผมจะเห็นว่านี่ครับ RSI โอเวอร์โซลบางคนบอกซื้อตรงนี้เลยได้ไหมก็ต้องบอกว่าซื้อก็ไม่ผิดเนาะแต่สำหรับผมนะจุดที่ผมจะตัดสินใจเข้าซื้อคือผมจะรอให้ RSI โอเวอร์โซลไม่พอแต่ขอให้มันเกิดสัญลักษณ์ความกลัวของผู้คนเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันบางคนอาจจะบอกว่าอ้าวแล้วจุดตอนเริ่มเนี่ยเราไม่เห็นซื้อตอนที่คนกลัวเลยเพราะคุณอย่าลืมสิจุดตอนเริ่มต้นเนี่ยค่าสถิติอาจจะยังไม่พอเขาเลยยังไม่สามารถคำนวณได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับมันก็เลยไม่แปลกครับที่ตรงนี้มันอาจจะยังไม่ได้โชว์สัญลักษณ์เนาะแต่แน่นอนครับณจุดปัจจุบันที่เราเห็นครับ RSI ตรงนี้เกิดการโอเวอร์โซลแต่ผมเนี่ยมองว่าเฮ้ยคนยังไม่ได้กลัวไว้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องซื้อก็ได้ก็รอไปก่อนนะจนกระทั่งบริเวณตรงนี้ร่วงลงมาโอเวอร์โซลอีกแต่คนยังไม่กลัวนะก็ปล่อยในขณะที่แท่งเทียนเพิ่งตัดลงมาเองนะเส้น EMA 20เพิ่งตัดเส้น50แปลว่าแนวโน้มมีโอกาสร่วงลงมาต่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยรอตรงนี้ครับ RSI เกิดการโอเวอร์โซลอีกครั้งครับตอนนี้จะเห็นว่าคนเริ่มเกิดความกลัวเกิดขึ้นนะซึ่งบริเวณตรงนี้คนเริ่มเกิดความกลัวแท่งเทียนตรงนี้เป็นสีแดงด้วยเช่นเดียวกันเพื่อความชัวร์ครับผมเลยรอครับสัญลักษณ์ของการเกิด bullish engulfing นะผมจะเห็นว่า bullish engulfing เริ่มมาเกิดขึ้นแถวๆบริเวณตรงนี้เนาะซึ่งบริเวณตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับคนยังรู้สึกกลัวกันอยู่เลยแม้มันจะดีดตัวขึ้นมานิดหน่อยเนาะจากที่จุดต่ำสุดเนี่ยตรงนี้166.45ดีดขึ้นมาตรงนี้นะครับแถวๆประมาณ200เนาะก็คือรอให้มันพลิกตัวสักนิดนึงก่อนดีกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะพอเกิด bullish engulfing ผมทำการซื้อที่แท่งถัดไปนะครับก็จะได้ว่าผมจะเข้าซื้อ 235.34 นะครับที่ราคาโอเนาะพอเราได้ถือตรงนี้คุณก็ปล่อยถือยาวเลยนะครับจนกระทั่งแท่งเทียนของคุณนะครับมันเกิดการชนเส้น value ของ Bitcoin ตรงนั้นนั่นเองนะซึ่งแน่นอนตำแหน่งบริเวณตรงนั้นเนี่ย RSI จะต้องเกิดการ overbought ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยผมถือยาวๆเลยจนกระทั่งบริเวณนี้ครับเริ่มเกิดการชนแถวๆนี้ผมก็มองที่ RSI จุดพีคนะครับนี่ครับ RSI เกิดจุดพีคครับพอเกิดจุดพีคตรงนี้ทะลุด้วยเช่นเดียวกันจริงๆมันชนตั้งแต่แท่งนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้พีคขึ้นมานะครับจนกระทั่งครับเกิดการหักลงครับ RSI หักลงและแท่งเทียนตรงนี้ก็เป็นสีแดงและที่สำคัญผมชอบมากๆครับเกิดสัญลักษณ์ของ bullish engulfing ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งพอเราเห็นแพทเทิร์นตรงนี้ปุ๊บผมเลยคิดว่ามันชนมูลค่าสูงสุดที่เรามองเห็นแล้วนะครับซึ่งตอนนั้น Bitcoin มูลค่าสูงสุดจะอยู่ประมาณ 19,000 โดยประมาณเนาะเราก็เลยตัดสินใจขายออกในแท่งถัดไปนะครับอาจจะไม่ได้ขายที่จุดสูงสุดอาจจะไม่ได้ซื้อที่จุดต่ำสุดไม่เป็นไรครับขอแค่
ค่มีกำไร is okay แล้วนะครับผมทำการขายออกที่ 14,047.45 นะครับซึ่งจะกลายเป็นว่าไม้นี้ผมจะได้กำไรอยู่ประมาณ 5,869% กันเลยทีเดียวนะพูดง่ายๆครับถ้าเกิดคุณใส่เงินทุนไม้นี้สักล้านหนึ่งแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจากเงิน1ล้านบาทของคุณไม้นี้จะกลายเป็นเงิน59ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะหลังจากนั้นบางคนบอกแล้วเราจะไปซื้ออีกทีเมื่อไหร่ง่ายมากครับคุณก็รอเหมือนเดิมครับรอจังหวะที่ RSI เกิดการโอเวอร์โซนเนาะแล้วก็มีสัญลักษณ์ความกลัวเพิ่งเกิดขึ้นณบริเวณตรงนี้พอดีเลยนะครับซึ่งจุดต่ำสุดจะอยู่ประมาณ 3,100 นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหมันร่วงระนาวเลยหลังจากนั้นเนี่ยยังไงต่อล่ะนี่ครับมันพลิกตัวขึ้นมาครับ RSI พลิกตัวขึ้นมาที่บริเวณตรงนี้เนาะพอ RSI พลิกตัวขึ้นมาไม่พอครับมันเกิดสัญลักษณ์ bullish engulfing ด้วยเช่นเดียวกันครับผมเลยทำการซื้อที่แท่งถัดมาครับแท่งถัดมาจะทำให้ผมได้ซื้อที่ราคา 3945.94 นะครับถามว่าแล้วยังไงต่อผมจะถือถึงเมื่อไหร่จำไว้นะครับตอนนี้สมมุติว่าคุณซื้อแท่งไม้เดียวแท่งเดียวเลยคุณจะสบายใจมากๆ 3945.94 เพราะอะไรต้นทุนของคุณค่อนข้างต่ำมากๆนะครับก็ถือไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันไปชนคุณจะเห็นว่าอ้าวตรงนี้มันยังไม่ชนนี่ตรงนี้ก็ยังไม่ชนนี่ใช่ครับนี่ครับพอผมย่อสเกลลงมาจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันยังไม่ได้เกิดการชนซึ่งแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่เกิดการชนอย่างนี้ฉันจะขายหรือไม่ขายก็แล้วแต่คุณอยู่ที่กลยุทธ์ของคุณถ้าคุณใช้กลยุทธ์อย่างที่ผมพูดถึงคุณควรจะรอการชนมูลค่าเต็มๆของมันนั่นเองหรือถ้าใครบางคนคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันเห็นสภาวะของการเกิด bearish divergence ลงมานะครับซึ่งถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะขายเพราะ bearish divergence ก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าคุณขายเพราะ bearish divergence เนี่ยคุณก็ต้องทำการขายออกจุดที่เป็นสุดท้ายของ bearish divergence ที่คุณควรจะขายคุณควรจะออกประมาณ 58,600 ตรงจุดนี้นะครับโดยประมาณนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคืออะไรครับตอนนี้ถ้าตามระบบที่เราพูดถึงอยู่เราจะยังถือแม้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าราคามันจะร่วงลงมาแล้วยังไงต่อแน่นอนครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ครับ RSI เกิดการ oversold ครับแล้วถามว่าจะเข้าซื้อเลยไหมแน่นอนเป็นผมครับตอนนี้มันเกิด fear zone แปลว่าคนกลัวชัดเจนนะครับซึ่งก็จริงเนาะถ้าเกิดคุณติดตามข่าวมาสักพักคุณจะพบเจอว่าในช่วงปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมนะคนรู้สึกกลัวบิตคอยอย่างมากเลยแล้วก็ข่าวร้ายต่างๆก็โผล่ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับดังนั้นครับในมุมมองส่วนตัวของผมก็ยังเน้นย้ำว่าถ้าคุณจะใช้ระบบนี้มันก็ค่อนข้างเหมาะกับคนที่สายโฮลเดอร์อยู่พอสมควรเนาะสุดท้ายเนี่ยจุดที่คุณควรจะเข้าซื้อเนี่ยแน่นอนครับถ้าเรารอให้เกิดแพทเทิร์นของ bullish engulfing เกิดขึ้นเนาะซึ่งอาจจะเป็นสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้นะครับถ้ามันสามารถเกิดขึ้นได้นั่นอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณครับควรเข้าสะสมอยู่ก็เป็นได้นะครับแล้วถ้าถามว่ามูลค่าเต็มแม็กซ์ของ Bitcoin ในปัจจุบันที่เรามองเห็นอยู่นะครับมูลค่าสูงสุดที่มันควรจะไปนะครับคือเท่านี้ครับตัวเลขที่คุณเห็นอยู่คือ 167,000 นั่นเองแต่ต้องขอย้ำนะครับว่าตรงนี้มันคือตามอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะซึ่งอย่างที่บอกครับมันไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนที่มันดีที่สุดในโลกไม่มีตัวไหนที่แม่นยำถูกต้อง 100% เพราะฉะนั้นครับอย่างที่ผมได้บอกครับว่าตัวเลขที่คุณเห็นอยู่อาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกก็เป็นไปได้แต่จากประวัติที่เราเพิ่งเห็นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเออชัดเจนเนาะมันมีโอกาสที่จะไปแตะแล้วก็ร่วงลงมาดังนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะว่าอินดิเคเตอร์นี้มันจะสามารถทำงานและเกิดขึ้นอย่างที่เราพูดถึงกันได้หรือเปล่ามาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากระบบที่ผมได้แชร์และแบ่งปันนะราคาของ Bitcoin อาจจะดีขึ้นไปถึง 167,000 ก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องขอย้ำนะครับว่าไม่มีใครที่ร่วงรู้อนาคตอย่างชัดเจนนะครับก็ต้องมาจับตามองกันดูให้ดีครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมได้พูดถึงหรือระบบที่ผมพูดถึงมันจะยังสามารถใช้งานหรือทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับผมแล้วสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้ผ่านการกดไลค์รัวๆให้กับช่องนี้ครับกดแชร์คลิปนี้รัวๆให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและอย่างที่ผมได้บอกก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครที่คุณอยากจะเรียนรู้นะครับว่าผมสามารถนำพาผู้คนนะครับให้เขาสามารถสร้างยอดขายในช่วง30นาทีในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง66ล้านผมทำได้ยังไงนะครับก็ทักเข้าไปที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่าSOM นะครับสงวนสิทธิ์ตรงนี้ให้กับคนที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาโดยเช่นเดียวกันเราไว้เจอกันก็แล้วกันนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ครับที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วครับลุยแม่งให้เต็มที่เลย
ผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor แล้วมีโอกาสไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม